40คะแนนสีฟ้าใครไม่ใครตีมุมถูกไหมใครมีคำทราบว่าจะมีการก่อสร้างโรงท่าโรงซ่อมท่าอากาศยานตอนนี้มีการดำเนินการไปแล้วหรือยังคะแล้วก็ถ้าทำไปแล้วเนี่ยผลที่จะเกิดกับคนสุโขทัยเป็นยังไงบ้างคะโครงการนี้เราเริ่มแล้วนะครับในขั้นตอนเรื่องการออกแบบตอนนี้เราได้ทำไปแล้วปัจจุบันนี้อยู่ในขั้นตอนเรื่องทำการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะเนื่องจากว่าเป็นโครงการระดับนะค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะต้องใช้เวลาในการทำเรื่องศึกษาสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่างๆนะครับแล้วเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็คงจะได้เห็นว่ามีการก่อสร้างแล้วก็มีตัวอาคารมีอันนี้ขึ้นมางานที่เราสร้างตรงนี้เนี่ยเราก็คาดว่าจะเป็นการสร้างงานให้บุคลากรในพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นอาคารโรงซ่อมเนี่ยบุคลากรที่มาทำงานก็ต้องมีจำนวนค่อนข้างเยอะนะเราคิดว่าเราจะมีแผนการซ่อมบำรุงเครื่องบินเอาไปทำทุกด้านด้วยนะฮะก็มีการวางแผนที่จะรับเครื่องบินก็น่าจะได้ตลอดปีครับโดยภาพรวมก็น่าจะเป็นการสร้างแต่ว่าให้ศักยภาพของสุโขทัยเนี่ยดีขึ้นนะครับทั้งในด้านเรื่องชุมชนในเรื่องการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับค่ะการที่ได้เข้ามาสัมผัสแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ทำให้ได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะพ่อครูก็ได้ความรู้แล้วก็มีแนวทางการเลือกอนาคตที่จะไปทำอาชีพอะไรครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับด้านธุรกิจการบินนี้ชอบเกี่ยวกับเรื่องการรู้ส่วนต่างๆของเครื่องบินแล้วก็การทำงานต่างๆของเครื่องบินตอนแรกเลยครับก็คือส่วนตัวแล้วหนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ได้มารู้บ้างเบื้องหลังการทำงานระบบต่างๆภายในสนามบินคำศัพท์ค่ะวันนี้ส่วนที่ชอบที่สุดก็คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็ส่วนต่างๆของเครื่องบินขั้นตอนแล้วก็วิธีการต่างๆในการดำเนินงานภายในเครื่องบินทั้งท่าอากาศยานท่าพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องล้างมือก่อนซึ่งก็เป็นหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไทยเปิดคนที่เอาอาหารสเปคที่ของเรากำหนดหรือเปล่าคะถ้าเกิดไม่ได้สเปคเราก็ตีกลับแล้วก็งานที่จะควบคุมก็มีทั้งวันก็วันหนึ่งก็รับเป็นต่างๆครับใช่ครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นไซส์ฝันจะเป็นห้องเย็นครับไซส์ฝันก็เขียนเต็มส่วนฝันนี้นะครับฝันก็จะเป็นตัวอยู่ในฝ่ายผลิตอย่างมากสีเหลืองหลักมากสีเหลืองเนี้ยซึ่งพนักงานหรือว่าพี่ๆเอาไว้เข้ากับประตูต้องปิดก่อนรวมต้องใส่ก่อนประตูนี้ถึงจะเปิดให้4ครับ1 2